สวัสดีครับผมวันนี้กับแอดมินเก้านะฮะหลังจากอีพีที่แล้วก็คือแอดมินเก้าได้บอกเกี่ยวกับการทำอาชีพนี้ไปแล้วนะครับผมในอีพีนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับสกิลต่างๆนะครับผมสักครู่นะฮะผมไม่ใช่ละนี่ครับต้องเป็นปิดทุกนี้ก่อนแล้วกันแชทต่างๆโอเคครับก็นี่ครับโพสต์ของคุณ KR เนี่ยฮะเขาบอกว่าอย่างหนึ่งครับสกิลแรกที่จะเป้าหมายสกิลใส่เป้าหมาย3เป้าหมายโจมตีโดนแน่นอนนะครับผมแล้วก็ลดโอกาสการโจมตีของเป้าหมายถ้าทำการดอดรุนแรงใส่เป้าหมายแล้วโอกาสการโจมตีแล้วก็ทำการโจมตีรุนแรงใส่นะครับผมที่สามก็คือหุ้มผิวตัวเองด้วยเพลิงหากเป้าหมายโจมตีใส่ส่งผลให้เป้าหมายได้รับความเสียหายด้วยนั่นครับถ้าคือปลดปล่อยพลังสีดำเผาสาเป้าหมายรุนแรงมากเลยนะครับผมจากที่ผมอ่านแล้วก็รุนแรงก็กดสกิลนี้ก่อนใช่ไหมตีไปก่อนสาเป้าหมายแล้วก็ลดการโจมตีนะครับผมไออะไรวันนี้เนี่ยก็เอานี้ก่อนนี่มันเอาอันนี้ก่อนหุ้มผิวเลือกเพลิงก่อนแล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็ลองอันนี้ดูนะครับผมนี่คือที่ผมจะลองดูกันนะครับน้ำแรกก็หลอมสีฟ้าเสร็จแล้วนะครับผมแนะนำว่าเอาอาวุธที่เหวี่ยงอาวุธของนี้มันไม่เหวี่ยงนะฮะมันได้แค่นี้ครับอาวุธเหวี่ยงอย่างนี้ก็ได้อาวุธมันเหวี่ยงจะได้ตีแรงครับเอาสเตตัสของคลาสนะครับผมก็ตามนี้แหละครับตอนนี้เราก็พร้อมจะไปลุยแล้วนะครับแล้วก็ไปหามอนตี้ก่อนเลยนะครับครับก็เบสิกครับตีมอนไพเลทใช่ไหมไพเลทไพเลทนะตัวสลัดนะครับหรือสกิลแรกครับสกิลแรกเป็นสกิลเนี้ยเผาสามเป้าหมายครับคีย์อย่างเดียวนะคีย์ครับเห็นไหมครับไม่มีแบบไม่คีย์นะคีย์อย่างเดียวครับแล้วก็ติดพิษด้วยนะครับคีย์อย่างเดียวครับคีย์อย่างเดียวโอ้แอดมินแต่ว่าแอดมินตายแน่ๆครับถ้าคีย์อย่างเดียวแล้วก็ตายครับนี่ก็ให้ดูสกิลแรกนะครับผมรอสักครู่นะครับสกิลที่สองคืออะไรนะเดี๋ยวลดการโจมตีของเป้าหมายก็ลดในเป้าหมายนะครับผมการโจมตีนะโอ้โหวิ่งไกลเลยเนาะนะครับผมมาวิ่งปีมอนเตอร์อันนะฮะก็สองครับนะครับก็จะแบบติดพิษให้ไฟติดพิษเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณ300หรอกนะครับ300 100กว่าก็แล้วแต่คู่กันนะก็จะลดการโจมตีแรงขึ้นครับแล้วเป็นค่าที่โอเคเลยครับสำหรับการตีหมูการทำพวกเควสเกี่ยวกับตีหมูนะครับถือว่าโอเคครับถือว่าโหดเลยครับคราวนี้อันสามก็คือหุ้มผิวด้วยเพลิงเพราะมันดิสไซน์จะส่งผลให้เป้าหมายได้รับความเสียหายด้วยก็ลองดูกันนะครับก็ลองหุ้มผิวด้วยเพลิงครับนี่คือจะเพิ่มเลือดด้วยนะมั้งฮะใช่ครับเพิ่มเลือดด้วยครับเป็นสกิลเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็ไม่ฝ่ายได้รับก็ลดแรงการโจมตีนะก็คือว่าชิ้นก็โอเคครับหดทางหดนะครับคู่กันนะไปห้องผิวก็โอเคครับนะจะต้องตีเลือดฮะเลือดแทบไม่กระดิกครับก็เพิ่มเลือดรัวๆครับผมเราพอกับรีวิวสกิลนี้ก่อนนะ
เดือนสุดท้ายคือที่4ที่5นะครับสุดท้ายดักไปไฟสีดำปล่อยเพลิงสีดำเผาสามเป้าหมายอย่างรุนแรงนี่ครับลองทำดูเปรี้ยง1,400ครับนี่ไม่ขีดนะลองดูลองครับไม่ขี้อีกแล้วครับจุดนี้ของผมไม่ขี้นะฮะลองดูไปดูไปอย่าง1,300ไม่ขี้นะไม่ขี้ก็เป็นพันนะครับลองปล่อยดูอีกลูกนึงก็พันดีนะครับถือว่าโอเคเลยนะสำหรับอาชีพนี้โอ้ยคนจะเพิ่มเลยแล้วล่ะครับเพิ่มไม่ทันก็ตายนะก็ถือว่าเป็นการเล่นที่แรงเลยนะครับผมคราวนี้อาจจะมาลอง PVP ดูนะครับสำหรับสายคัดที่เรา PVP ดู PVP นะโอเคครับ PVPเข้ามาลอง PVP ดูนะครับเรามาดูว่าคราวนี้ PVP จะเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกก็จะกดตรงนี้ก่อนกดนี่กดนี่หน้ากดนี่ก็กดนี่นะก็ลองเรียงแล้วจะกดไงดีกดนี่ก่อนเนาะกดนี่ก่อนแล้วกดนี่นะกดนี่กดนี่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 โอเคลองดูนะกดนี่นี่นี่โอเคครับได้ครูซ้อมละมามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตอนนี้หนึ่งพีเยอร์ครับเนี่ยเอาใหม่ไหมเอาใหม่ดีกว่าครับโอเคได้คู่ซ้อมนะครับได้เป็นคนนี้นะมันช้าจังครับโอเคได้แล้วครับโอ้ไม่ใช่คนเมื่อกี้แล้วล่ะอันนี้โซนมาครับกดมาเรามาลองเทสอาชีพนี้ดูครับจึ๊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 บโอเคเราทำเนาะเรามันเกิดครับโอละข้อโอเคครับก็ยังตายกันแน่นอนครับลงไปนอนเลยครับ สู้กับเวล25โอ้โหอันดับสู้ที่สมน้ำสมเนื้อมากมีสักคนดีกว่านะครับสักคนมาอาจจะรีบทำไว้จบคลิปละมันนานมาขอเวลเยอะเลยเวล65เท่ากันเลยยิ่งดีเลยครับน่าจะโหดนะคนนี้ชื่อละกะกิกิมาโอเคครับด่านเดินฮะโอเคแหละคนนี้เรียบร้อยโอ้มีเพิ่มเลือดด้วยโอเคครับเรียบร้อยครับตายแน่นอนครับอ๋อใช้ออราเคิลนี่นะนี่ครับยังฮิวอยู่เลยฮะจะเป็นอาชีพที่โอเคและโหดมากนะครับผมถือว่าโอเคเลยอาชีพนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมเข้ามาร่วมกด Subscribe แล้วก็นะฮะเชื่อใครอยากมาเล่นด้วยก็เข้ามาในกลุ่มได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ